ไอ้แม่นมันตามมาเหรอออกรีบก่อนอะไรวะแล้วทำไมวะก็ไอ้แผ่นหนังคนตายของลุงเนี่ยสิอ้าวเฮ้ยลุงขวางทางกูทำไมเนี่ยหลบไปดิวะไอ้แผ่นหนังคนตายของลุงเนี่ยมันได้ผลจริงๆนะแหมลุงนี่เก่งจริงๆเลยนะจ๊ะนิดหน่อยเว้ยว่าแต่เรื่องที่เองไปจัดการเนี่ยเรียบร้อยดีไหมวะจ้ะอ้าวคุณประจักษ์แผนเดี๋ยวเอารถออกเลยนะฉันน่าจะไปทำงานแล้วคือมีอะไรเหรอมันรถลากเหรอขอรับมันมาที่นี่ได้ยังไงหรือว่ารถเราเสียรถไม่ได้เสียขอรับท่านจะคุณเอาไปใช้ขอรับเอาไปใช้ขอรับคือท่านเจ้าคุณเสียรถในบ่อนขอรับเสียรถในบ่อนขอรับถึงยังไงรถคันนั้นก็ไม่ใช่รถของฉันอยู่แล้วที่สำคัญท่านเจ้าคุณอยากเอาไปใช้อะไรก็ให้ท่านเอาไปใช้เถอะแค่ท่านให้ฉันยืมรถใช้เนี่ยก็เป็นบุญคุณมากแล้วขอรับฉันไปคันนี้ก็ได้ขอรับตอนเย็นไปรับคุณประจักษ์ที่กระทรวงแล้วกลับมาเรือนนี้ให้ตรงเวลาด้วยนะขอรับท่านสบายนะขอรับท่านนั่งได้นะอย่าเร็วนะไปเรื่อยๆนะท่านเจ้าคุณนะท่านเจ้าคุณโตป่านนี้แล้วก็ยังติดการพนันอีกหน่อยไม่มีที่ซุกหัวนอนอีกคนทำไมมันเหลืออยู่แค่นี้วะท่านเจ้าคุณเอาไปใช้นี่ที่เสียในบ่อนยังไงล่ะครับว้ายพี่การมาเล่าให้ฟังว่าท่านเจ้าคุณอารมณ์เสียใหญ่เลยนะเจ้าคะที่เสียทั้งรถเสียทั้งที่ดินในบ่อนมากมายขนาดนั้นก็ใครใช้มันเล่นอย่างหน้ามืดตามัวอย่างนั้นล่ะคนเราอะนะถ้าเราไม่มีสติยับยั้งชั่งใจมัวแต่ลุ่มหลงในกิเลสตัณหามันก็มีแต่หายนะเท่านั้นล่ะนางพุทธจีบเนี่ยมันเป็นตัวหายนะของเรือนเราจริงๆเลยนะตั้งแต่มันมาอยู่ที่นี่เนี่ยมีแต่เรื่องร้อนใจไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยแล้วนี้ที่ท่านเจ้าคุณเนี่ยติดการพนันจนเสียรถเสียที่ดินไปมากมายขนาดนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันชักชวนไปใครชวนไปมันก็เรื่องหนึ่งครับพี่ทิพย์แต่ถ้าคนถูกชวนไปมันไม่ไปเล่นซะอย่างเนี่ยใครมันจะทำอะไรได้ครับนี่ประจักษ์กำลังเข้าข้างมันเหรอประจักษ์คิดว่าท่านเจ้าคุณเป็นคนผิดเหรอหรือพี่ทิพย์ว่ามันไม่จริงครับอ
จ้ะพี่มาหาคุณหญิงตาบทิพย์จ้ะและจ้ะพี่นินพี่นินพี่นินอะไรพี่พาแขกไปรอที่ห้องรับแขกหน่อยเดี๋ยวฉันจะไปตามคุณหญิงทางนี้เจ้าค่ะเดี๋ยวนี่มันอะไรกันน่ะก็สร้อยที่ทำจากอัญมณี9ชนิดตามที่คุณหญิงสั่งทำไงขอรับเมื่อกี้ว่าใครสั่งนะก็ที่คุณหญิงให้คนไปสั่งให้กับผมทำสร้อย9เส้นนี้เพื่อเอามาทำพิธีต้อนรับลูกของคุณหญิงที่กำลังจะคลอดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี่ไงขอรับฉันน่ะเหรอให้คนไปสั่งทำติดตามชมเรือนสายสวาทตอนต่อไปในวันอังคารที่11กุมภาพันธ์นี้ฉันนะฉันอยากได้ลูกเรื่องท้องฉันมีวิธีละแต่ว่าวิธีของฉันต้องใช้หมอตำแยช่วยลุงรู้จักใช่ไหมดิฉันขอยืนยันเลยนะคะว่าดิฉันไม่ได้เป็นคนสั่งไอ้ก้านขอรับเก็บสร้อยพวกนี้ตามกูมานี่คุณพี่อย่าบอกนะคะว่าคุณพี่จะเอาสร้อยทั้งหมดนี้ไปให้นางพุทธจีบใช่แต่เธออย่าลืมนะว่าถ้าเกิดท่านเจ้าคุณสิ้นเนื้อประดาตัวขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยทุกชีวิตที่นี่จะต้องเดือดร้อนแม้แต่ตัวฉันเองก็คงต้องเดือดร้อนเช่นกันเจ็บมันสอนให้ฉันจำว่าเคยโดนกระทำและย้ำยีสั่งให้ฉันไม่ถอยไม่หนีต่อไปฉันเคยเจ็บเท่าไหนใครที่ทำจะต้องช้ำเท่านั้นเช่นกันความสงสารที่โดนกระทำเจ็บปวดเพียงไหนให้สาให้สมกับสิ่งที่ทำทุกเวรกรรมยิ่งดีที่จะรักไปใครทำเอาไว้ก็ให้มันตายตกตามกันฉากสุดท้ายฉันขอแค่ตายตกตามกันดูจบตอนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะ YouTube ช่อง8ด้วยค่ะ